คิดทำโน่นทำนี่ก็หวังจะให้มีและของดีๆทั้งนั้นหยิบจับปรับแต่งคิดค้นเหน็ดเหนื่อยไม่เคยบ่นประสาคนช่างฝันบางเวลาก็เคยท้อแต่ไม่ถอยไม่เคยนั่งคอยรออำนาจวาสนาวิริยะภาคเพียรฟันฝ่าจนในไม่ช้าก็สมหวังดังใจสอหาจนเจอเธอผู้เก่งกล้าทุกวันเวลาสมองไม่เคยหยุดนิ่งค้นคว้าสรรสร้างทุกสิ่งอยากจะถามจริงๆคิดได้ไงสวัสดีครับนี่คือรายการคิดได้ไงที่นี่จะเป็นที่รวมของผู้ที่รักการประดิษฐ์แล้วก็ผู้ที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์ในผลงานมากมายหลากหลายสาขานะครับประโยชน์ในทางตรงก็คือเขาคิดออกมาให้เราได้ใช้ส่วนในทางอ้อมก็คือการต่อยอดความคิดนั้นได้โดยทันทีทันใดครับสิ่งที่มุ่งหวังจะให้เกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะน้องๆนะครับนั่นก็คือการจุดประกายความคิดและก็หาตัวเองให้เจอรู้ว่าเรามีความสุขกับการได้ทำสิ่งไหนและเมื่อเรารักงานที่เราทำจะหยิบจับสิ่งใดนั้นจะดูดีไปหมดเลยครับผลงานการประดิษฐ์ในวันนี้ครับเป็นเรื่องของเซฟตี้ฮีทครับสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์หรือท่านเจ้าของรถยนต์ทุกท่านปัญหาความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นสูงหรือเรามักพูดกันทั่วไปว่าเครื่องยนต์ฮีทอันเนื่องมาจากหม้อน้ำรั่วปั๊มน้ำเสียพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงานหรือน้ำในหม้อน้ำแห้งจนส่งผลให้เครื่องยนต์เสียหายคือฝันร้ายที่ทุกคนไม่อยากพบเจอแม้ว่าในรถยนต์ทุกคันจะมีการติดตั้งเกวัตความร้อนของเครื่องยนต์แล้วก็ตามแต่โดยธรรมชาติหรือปกติแล้วผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจสนใจกับเจ้าเกวัตความร้อนหรือไม่ค่อยจะได้ดูกันสักเท่าไหร่อาจเป็นเพราะมีอย่างอื่นที่น่าสนใจทั้งที่อยู่ภายในรถหรือภายนอกรถก็ตามถึงกระนั้นเจ้าเกวัตความร้อนวันดีคืนดีก็อาจเกิดขัดข้องขึ้นมาได้ปัญหาทั้งหมดนี้จะหมดไปเมื่อรถของท่านติดตั้งระบบเตือนภัยความร้อนเครื่องยนต์ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของคนไทยที่มีชื่อว่าเซฟตี้ฮีทซึ่งจะคอยเตือนท่านผู้ขับขี่ที่ไม่ค่อยชอบดูเกวัตความร้อนด้วยแสงและเสียงเพื่อให้รู้ว่าควรจอดรถและตรวจเช็ครถของท่านว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ครับช่วง Get Idea ในวันนี้เป็นผลงานวิจัยเรื่อง Safety Heat และหม้อดินไฟฟ้าส่วนเจ้าของผลงานครับคุณหน้าคุณตาครับอาจารย์วสันต์มานชนสวัสดีครับสวัสดีครับเราเองได้รู้จักกับอาจารย์วสันต์ไปแล้วกับผลงานดีเซลฮีเตอร์นะครับไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้อาจารย์เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นอยู่นิ่งไม่ได้หรอกครับอยู่นิ่งๆว่างๆก็คิดค้นอะไรเป็นเรื่อยเลยแต่ว่าสิ่งที่คิดหรือผลงานสำคัญของอาจารย์นั้นเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยครับวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ต่อวันนี้อาจารย์มีมา2ผลงานเลยคือเซฟตี้ฮีทและหม้อดินไฟฟ้าว่ากันถึงเซฟตี้ฮีทก่อนมันเป็นยังไงมันทำงานยังไงครับเซฟตี้ฮีทคือเป็นชื่อที่ผมตั้งให้กับอุปกรณ์ที่ผมคิดขึ้นมาครับชื่อมันก็ตรงๆเลยว่าเซฟตี้ก็เป็นตัวเตือนนะเมื่อเกิดความร้อนนี้ก็คือแปลว่าความร้อนอยู่แล้วนะแต่ว่านำอุปกรณ์นี้ไปติดตั้งกับอาจจะใช้ในกับในเชิงอุตสาหกรรมนะแต่เป้าหมายของผมก็อาจจะเพิ่มมาใช้กับรถยนต์เริ่มแรกเริ่มคิดใช้กับรถยนต์ก่อนครับก็รถยนต์ของตัวเองอีกปัญหาก็เกิดกับตัวเองเองนะครับก็เมื่อเราใช้รถไปนะครับเวลาหม้อน้ำมันแห้งนะหรือว่าอะไรมันเสียเรื่องเกี่ยวกับความร้อนนะครับถ้ามันเครื่องขาดบ้างพัดลมไม่ทำงานเครื่องก็ร้อนและตัวเองก็เจอประสบการณ์ตรงเลยการรถก็พังไปคันหนึ่งเห็นเกย์ทีเพราะตอนขับรถนี่ไม่ได้มองเกย์นะครับไม่เห็นทีเกย์ขึ้นไปแล้วเรียบร้อยเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วพยายามก็เนื่องจากความเป็นชอบคิดนู่นคิดนี่ก็มาสร้างอุปกรณ์เนี่ยตัวนี้เรียกว่าเซฟตี้ฮีทขึ้นมานะให้ทำยังไงก็เกย์ได้เดียวว่าทำยังไงให้มันอย่าดูเข็มอย่างเดียวมีเสียงเตือนได้ไหมเอาแล้วไอ้กลไกที่ว่าเนี่ยนะครับมันไปเชื่อมต่ออะไรตรงไหนมันถึงจะมีเสียงเตือนคือแค่ผมเอาไฟมาปุ๊บผมก็สร้างอุปกรณ์ขึ้นมานะครับเพื่อมีสัญญาณโชว์ว่าถ้าทำในภาวะปกตินะสัญญาณสีเขียวนะนะถ้าพอมันผิดปกตินะให้มันเกิดสัญญาณสีแดงนะอย่างเงี้ยแล้วมีเสียงออกมาด้วยเมื่ออยู่ในภาวะผิดปกติอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือความร้อนขึ้นสูง
1อย่างแล้วเมื่อความร้อนขึ้นสูงประมาณกี่องศาที่ผมตั้งไว้ตอนนี้ก็เรียกตอนแรกที่คิดขึ้นมาเซฟตี้ของผมที่จริงตอนนี้มันมีอยู่2รุ่นแล้วรุ่นแรกนี้ก็เรียกว่าใช้พวกเทอร์โมนะที่กระติกน้ำร้อนเนี่ยแต่ว่าเราต้องมาออกแบบวงจรต้องมาสร้างโมตีทองแดงขึ้นมาครับตัวนี้ตั้งไว้ที่ประมาณ 96 องศา 96 องศาตัวเทอร์โมมันเองตัดต่อที่96แต่เวลาไปติดตั้งจริงในเครื่องรถยนต์อาจจะประมาณสัก100-110องศาแล้วมันจะเกิดอาการเตือนเนี่ยเมื่อความร้อนขึ้นถึงปั๊บมันจะเตือนลักษณะอย่างนี้นะครับครับผมนะคุยไว้ฟังครับผมเมื่อความร้อนขึ้นถึงองศาซึ่งที่มันจะเตือนเนี่ยมันจะเตือนเราบางทีเราลืมที่จะดูเข็มใช่มั้ยครับครับพอลืมที่จะดูเข็มตัวนี้จะเตือนให้เราได้รู้บางทีเราขับรถอยู่เราไม่ทันได้มองครับอันนี้อาจจะแรงกว่าครับอาจารย์เนี่ยๆครับใช่มั้ยเวลาขับไปเหมือนเครื่องเรายีดน้ำแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่ครับนะก็คือตรวจสอบจากความร้อนเป็นหลักเอาเทอร์โมไปขันเทอร์โมตัวนี้มีน็อตที่ผมออกแบบไว้เพื่อไปขันไว้กับไอ้เครื่องยนต์ครับเช่นพวกฝาสูบพวกนี้นะยึดไว้เฉยๆแค่นั้นเองที่มันจะตอบสนองความร้อนใช่ไหมครับเพราะตัวนี้มันก็ความร้อนจะส่งผ่านในตัวแผ่นในทองแดงมานะครับมันก็จะร้อนก็คือมันจะเตือนก่อนที่รถจะพังอย่างเนี้ยโอ้โหครับก็เป็นลักษณะเสียงดังอย่างนี้หรือครับหรือดังอย่างนี้ก็ได้มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยมีเสียงมีทั้งแสงทั้งเสียงครับน่าจะรู้ถ้าไม่หลับซะก่อนใช่ใช่ครับก็อันนี้ก็ช่วยประโยชน์ได้ผมว่ามันแก้ปัญหาได้อย่างที่อาจารย์เคยได้คุยกับอาจารย์คร่าวๆว่าทำไมต้องเมื่อปล่อยให้เครื่องรถมันพังไปซ่อมไปยกเครื่องที40,000-50,000ใช่ไหมครับมีเจ้าเครื่องตัวนี้ราคาไม่กี่ตังค์แต่เกิดมาจากผลงานความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์เนี่ยมันช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับคือเราจะรู้ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ก็ถ้าเรามองดูปีเนี่ยผมว่าเป็นพันล้านนะเกี่ยวกับไอ้รถพังเนี่ยแล้วถามว่าใครเป็นผู้จ่ายครับประเทศไทยไม่สามารถผลิตอุปกรณ์อะไรเสื้อสูบฟ้าสูบได้เลย คนไทยเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวครับนะทีนี้เราก็ต้องมาต้องก็เรียกป้องกันก่อนวายวอดว่างั้นนะครับเตือนก่อนมันจะวายวอดใช่จริงๆแล้วบ้านเราต้องยอมรับอยู่อย่างครับว่าอากาศนั้นร้อนมากโอกาสที่รถนั้นจะโอเวอร์ฮีทหรือความร้อนขึ้นผิดปกติก็เป็นไปได้เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับไหนรถจะติดอีกใช่ไหมรถวิ่งไม่กลัวมีลมระบายพอรถติดมากๆเนี่ยแย่เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็อาจารย์คิดได้ไงเนี่ยคิดได้คนประหยัดค่าใช้จ่ายนี่ตั้งเยอะก็มันเป็นเราการที่เราจะเป็นนักคิดได้คิดแล้วก็ต้องมันต้องมีปรัชญาของเราคิดแล้วก็ต้องขายได้ด้วยครับผมใช่ไหมถ้าคิดแล้วขายไม่ได้มันก็ไม่รู้จะคิดไปทำไมมันต้องเริ่มจากคิดแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วต้องมองว่าตลาดมีเยอะไหมมีความต้องการไหมถามว่ารถในประเทศไทยมีกี่ล้านคันนะผมก็ตั้งความฝันว่าถ้าก็ซื้อเราสัก 0.1% ก็เยอะแล้วแต่พอไอ้นั่นคือความฝันพอทำจริงมันไม่ได้อย่างนั้นบางครั้งเพราะเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ขาดจะการเซนแมนของดีไม่ต้องประชาสัมพันธ์มากหรอกปากต่อปากบอกไปเดี๋ยวคนจะมาใช้กันเองเดี๋ยวอีกหน่อยอาจารย์จะคิดไม่ไหวทำไม่ไหวนะครับ อาจารย์ครับแล้วว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยได้เอาไปลองใช้กันจริงลูกค้าหรือว่าคนที่สั่งให้อาจารย์ทำเนี่ยครับเอาไปใช้แล้วเขารู้สึกได้ผลขนาดไหนคือมีหลายๆท่านนะที่เอาไปใช้แล้วก็บางคนเนี่ยกลับมาบอกมาแสดงความยินดีมายกมือไหว้ก็ยังมีเลยว่าผมรอดตายมารอดเครื่องพังมาเพราะของอาจารย์นะครับแต่ก็มีเหมือนกันคือสิ่งที่เราคิดนะไอ้ส่วนที่เห็นผลก็ตอบสนองแต่บางทีเนื่องจากอุปกรณ์ของผมมันเป็นอุปกรณ์เราไปติดเสริมในรถนะครับบางคันในรถที่มาติดผมนี่ร้อนเคยผ่านการโอเวอร์ฮีทมาแล้วร้อนสุดๆกันมาแล้วร้อนมาแล้วไม่ได้ปรับเครื่องคือรอฮีททีนี้จะมาพึ่งไอ้อาจารย์ไม่ถามเขาว่าเขาไปวิ่งทะเลทรายหรือเปล่าครับเครื่องมือผมไปถึงช่วยอ้าวพอติดปุ๊บหาว่าผมร้องกวนมั่งอะไรมั่งผมว่าคือผมบอกแล้วว่าเราขายคนที่เข้าใจนะเราต้องบอกคุณซื้อไปคุณค่าศึกษามันนะว่าตัวนี้ช่วยอะไรคุณได้ขนาดไหนมีเป็นอย่างไรนะครับคุณประโยชน์มันเป็นยังไงศึกษาต้องรู้มาก่อนคร่าวๆนะครับนะอย่าผมไม่คิดจะมาเอาตังค์ชาวบ้านโดยที่ไม่นั่นนะแต่มันมีจุดว่าบางทีคนที่เอาไปให้กับคนอื่นบางทีไอ้เครื่องพังขึ้นมาบางทีการพังของเครื่องมันอาจจะมาสาเหตุอื่นก็ได้มีตั้งหลายสาเหตุครับนะครับที่มาโยนความผิดให้กับอุปกรณ์ราคาไม่เท่าไหร่ครับผมในตัวนี้เองมันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในเรื่องของการหาที่ติดตั้งไอ้ตัวแผ่นเทอร์โมตัวนี้นะครับนะจะมีปัญหาบ้างหรือบางทีติดไปแล้วมันหักนั่นคือข้อเสียของมันบางอย่างนั่นคือปัญหาครับติดแล้วหักบ้างหรือหักบ้างอะไรบ้างก็ถ้าติดดีก็ถึงหักผมก็มีอะไรให้เปลี่ยนผมถือว่าเรายังเซอร์วิสอยู่ตรงนั้นก็ยังหลังการขายหลังการขายนะครับนะแล้วยังบางทีถ้ารถที่ที่เป็นพวก
เครื่องยนต์ที่มีซีซีสูงๆเนี่ยครับผมเครื่องมันจะร้อนเกินที่ไอ้เทอร์โมตัวนี้ตั้งค่าไว้นะครับก็ไม่สามารถจะไปใช้ได้กับทุกรถบางยี่ห้อที่เป็นรถยุโรปอย่างนี้ทีนี้อาจารย์คิดไว้กับความร้อนในระดับนี้แล้วมันจะเตือนใช่ไหมครับอาจารย์คิดเผื่อไหมครับว่าเมื่อรถขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันน่าจะเตือนในอุณหภูมิที่มากกว่านี้อ๋อผมมีตัวนึงที่จริงตัวเทอร์โมผมจะมีชนิด96กับ106องศาอ๋อนะครับคือพยายามที่จะแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับนะจากการแก้ปัญหารุ่นนี้มันก็ดีอย่างนี้ uh-huh. แค่นั้นยังไม่พอครับไอ้ตัวเซฟตี้ตัวนี้แหละครับ รบตัวเดิมนี่แหละนะมาเปลี่ยนวงจรหน่อยหนึ่งนะมาเปลี่ยนวงจรใช้เอ้ยมันยังมีจุดว่างบางทีถ้าน้ำรั่วนะแบบที่ตอนที่รถไม่ร้อนเนี่ยเอก็ไม่ขึ้นอีกนะครับเช่นหม้อน้ำรั่วสมมติหม้อน้ำอย่างเนี้ยนะมันรั่วไปนะเออเราขับโดนก้อนหินหรือโดนอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าจุดรั่วมีหลายจุดด้วยกันสมมติน้ำแห้งผมก็มาสร้างเอ๊ะทำอย่างไรเมื่อเราจะเตือนว่าท่านรถเราเมื่อขับไปเมื่อน้ำมันแห้งหรือว่าหลายวันไม่ได้ดูเมื่อน้ำมีอะไรมาช่วยเตือนไหมไม่มีผมก็มาสร้างไอ้ตัวเซฟตี้นี่แหละนะครับนะก็ใช้เข็มเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์มาเช็คระดับน้ำนะอ๋อวัดระดับน้ำวัดระดับน้ำของหม้อน้ำถ้ามันต่ำกว่าควรจะเป็นแล้วก็มันจะเตือนไหมเตือนเนี่ยเนี่ยผมก็ทำอุปกรณ์ขึ้นมาครับตัวนี้เป็นสื่อไฟฟ้าครับคือการใช้หลักการเอาน้ำเป็นตัวนำครับเมื่อไหร่น้ำในหม้อน้ำลดระดับลดระดับให้ตัวนี้เป็นไฟลบใช่ไหมน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำเป็นตัวครับเอาเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำครับเมื่อไหร่น้ำแห้งครับนะครับไอตัวเซฟตี้ก็จะส่งสัญญาณเตือนทันทีอาจารย์ครับผมมองว่าถ้าอาจารย์คิดต่อน่าจะเกิดประโยชน์กับสังคมไทยได้อีกเรื่องก็คือเวลาน้ำท่วมครับเอาไปติดตั้งมาน้ำขึ้นแล้วมันเตือนที่จริงตัวนี้มันก็ไปใช้ได้นะครับแน่นอนครับผมว่าไปปรับอะแดปต์ใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะมาใช้เฉพาะหม้อน้ำรถยนต์จะไปทำตรงไหนก็ได้ที่เกิดในงานอุตสาหกรรมนะหรือว่าในระดับน้ำนะเยอะแยะเลยครับใช่ที่ได้ประโยชน์ได้เยอะถ้าเราไปซื้อของเมืองนอกราคาโอ้ยเป็นราคาค่อนข้างสูงโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ก็แล้วนำไปอะแดปต์ปรับปรุงไปใช้ในนานาประโยชน์ได้ด้วยครับทั้งสองตัวเลยไม่จะเป็นรุ่นเทอร์โมหรือเช็คระดับนะครับอันนี้ดีครับเตือนก่อนที่รถจะพังแทนที่จะไปเสียค่าซ่อมรถตั้งมากมายตั้งหลายหมื่นนะครับอันนี้ก็ราคาก็ไม่แพงด้วยเห็นว่าอาจารย์มีผลงานหนึ่งแหมอาจารย์นี่ขยันคิดจริงนะครับอยู่ว่างไม่ได้คิดไปเรื่อยเลยคิดอะไรที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยมีเรื่องของหม้อดินไฟฟ้าอันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับแต่ว่าขอต้องเป็นช่วงหน้าแล้วอาจารย์เดี๋ยวเราคุยกันต่อเรื่องหม้อดินไฟฟ้าสักครู่ครับขอให้คุณทั้งสองรักกันนะครับมีลูกเต็มบาทมีหลานเหลนโหลนเต็มมือไปหมดเลยขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเงินกระบองอะไรนะครับเอ้ยกระบองยอดเพชรจดทะเบียนแบบนี้เขาเรียกว่ามีแต่ปริมาณแต่แบบนี้เขาเรียกมีคุณภาพจะจดทั้งทีก็ต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดและไม่ซ้ำซ้อนกับของคนอื่นดีกว่าแบบนี้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดีกว่าตรวจสอบละเอียดสะดวกเร็วกว่าที่คิดครับเก็ตไอเดียในช่วงนี้ก็จะมาคุยกับอาจารย์วสันต์กันต่อนะครับกับผลงานสร้างสรรค์หลายผลงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดีเซลฮีเตอร์หรือว่าเซฟตี้ฮีทนะครับและคุยค้างกันถึงหม้อดินไฟฟ้าอาจารย์ครับไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องกับหม้อดินอะไรยังไงเนี่ยครับอธิบายนิดนึงครับอาจารย์คือเนี่ยหม้อดินละหม้อดินนะเนี่ยมันจะต้องมีสายไฟมีปลั๊กไฟเอ๊ะมันเสียบอย่างไรนะครับเราก็ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับเนื่องจากความเป็นอาจารย์เรียนไฟฟ้ามาก็เอ๊ะมันมีหม้อไฟไมโครเวฟมีหม้อหลายๆหม้อหรือเครื่องปรุงอาหารที่ทำจากไฟฟ้านะครับถ้าเรามาทำแบบเอาหม้อดินเนี่ยนะซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นหม้อดินไฟฟ้าที่ดูกำเนิดความร้อนเป็นรูปร่างรูปทรงนะผลิตออกมาแล้วโปรดักต์ออกมาแล้วสามารถจะจัดจำหน่ายได้นะครับจัดออกแบบให้มันเกิดการสะดวกในการใช้ปกติหม้อดินมันจะไม่มีไอ้หูหิ้วอย่างนี้ใช่ไหมเป็นหม้อลอยๆแล้วก็เพิ่มหูก็ไปนะครับมาเพิ่มปลั๊กไฟก็ไปนะแล้วก็ให้ลวดความร้อนไปเสียบข้างในเป็นกลไกในการทำงานข้างในเป็นอะไรครับถึงทำให้เกิดความร้อนได้ข้างในก็เอาลวดไอลวดนิโครมลวดความร้อนนะครับมาขึงเป็นฟันปลาลักษณะนี้นะครับรอบเลยรอบแล้วจุดยึดล่ะครับอาจารย์จุดยึดก็สั่งจากไอ้โรงปั้นเลยนะครับปั้นดินก็เอาพวกเหล็กเนี่ยฝังไว้ข้างในแน่นหนาแน่นหนาครับแน่นหนาอ๋อสั่งเขาสร้างสั่งเขาทำเลยเป็นจุดยึดใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องไปกลึงทองเหลืองมานะครับ
เห็นไหมต้องมีน็อตตรงนี้นะครับทำด้วยเมื่อเหมือนมาตรฐานสแตนดาร์ดแบบสามารถจะจัดจำหน่ายได้เลยครับครับผมโอ้นี่ทำอย่างดีเลยนะครับเป็นเหล็กกลึงมา CNC มาครับผมเพราะว่าเอาลวดทำความร้อนถึงอยู่ข้างในนะครับมีปลั๊กเสียบสิ่งที่จะทำให้เกิดความร้อนคือลวดนั้นครับความร้อนขนาดไหนความร้อนความร้อนของมันนะที่ผมวัดได้ก็มันที่อบอยู่ในนี้ประมาณ200องศา200องศาโอ้สุกอะไรก็สุกหมดใช่ครับ อะไรก็สุกหมดเลยครับโอ้โหแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่มักจะทำกันเนี่ยนะครับอาหารที่มักจะทำกันส่วนมากทำอะไรแล้วรู้สึกว่าได้ผลอร่อยเกินคาดคือเราจะมักได้ยินพวกเกี่ยวกับอาหารที่เกี่ยวหม้อดินปิ้นโจ๊กหม้อดินนะครับกุ้งอบหม้อดินนะครับเวลาผมไปกินจริงๆนะครับเนี่ยผมเล่าดูผมไปเห็นปุ๊บนี่เอ๊ะเขาผัดไอ้กุ้งอบไอ้กุ้งวุ้นเส้นชื่อคือกุ้งอบหม้อดินใช่แต่จริงๆแล้วเขาทำด้วยการผัดใช่ผัดเสร็จแล้วก็มาก่อนจะเสิร์ฟเราก็เอาไปใส่ถ้วยเป็นหม้อดินถ้วยดินแล้วก็มาเสิร์ฟเราแล้วบอกกุ้งอบหม้อดินเขาไปสรุปเรียกตอนท้ายก่อนเสิร์ฟหรือเปล่าครับแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วถามว่าเอ้ยไอ้นั่นมันไม่ใช่ของจริงนะเราอาจจะเคยได้ยินคนสมัยก่อนบอกหุงข้าวกับหม้อดินนะครับผมเองก็เกิดมาก็ยังไม่รู้สึกยังไม่ได้เห็นนะว่าไอ้หุงข้าวหม้อดินเนี่ยมันจะใช้จริงดีไหมอะไรเนี้ยเอ๊ะถ้าเราทำแบบใช้ไฟฟ้าล่ะฝรั่งอย่างนี้นะฝรั่งเห็นงงนะครับอาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ข้อสังเกตนิดนึงจริงๆแล้วคนไทยน่าจะชอบหรือชาวต่างชาติก็น่าจะชอบเพราะว่าลักษณะแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นไทยๆเป็นหม้อดินจริงๆนะครับแล้วผมอยากรู้นิดนึงว่ารสชาติของอาหารเนี่ยอาจารย์มันดีกว่าทำด้วยวิธีอื่นไหมกับหม้อดินอย่างเนี้ยไอ้รสชาติของหม้อดินนะก็บอกแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันผัดในกระทะเลยยังบอกมาใส่หม้อดินก็ยังอ้างได้เลยว่าเหรอทีนี้ถ้ามาเจอของแท้ล่ะหม้อดินแท้ๆที่เป็นเครื่องปรุงอาหารนี่รับประกันคุณภาพความอร่อยเลยมันจะหอมหอมเลยครับผมเริ่มต้นของผมก็การนำมาอบไก่พอผมนี่อันนี้มันวิธีการเริ่มสร้างเนี่ยอาจารย์ครับมันต้องมีการเริ่มทำทดลองจากอาหารไหนก่อนผมอยากรู้เหมือนกันคือปัญหาตอนแรกนะก็เราต้องคิดว่าตอนแรกผมไม่ได้ทำรูปทรงอย่างนี้นะครับผมก็ไปซื้อหม้อดินที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับลูก200กว่าบาทก็มาเจาะใส่น็อตแล้วก็เอาสายไฟเราก็มันไม่ได้ออกแบบมาก็ยึดเองทำเองยึดเองทำเองนะครับแล้วปลั๊กอะไรพวกนี้ไฟก็ต่อแบบออกไฟ220ตรงใส่อาจารย์ก็ต้องเจาะเองเหมือนกันดิเจาะเองครับใช้สว่านตัวนี้เจาะรูเดียวนี่ก็ดอดสว่านเสียแล้วมันรู้หม้อแตกไปกี่ใบจ้ะแล้วก็ใช่ครับครึ่งต่อครึ่งก็หม้อแตกด้วยนะครับแล้วก็ดูไม่สวยงามเวลาจะอบทีต้องขึงเชือกห้ามข้าวนะเกตนี่อันตรายอย่างเงี้ยนั่นก็คือหม้อที่ทดลองทำไม่ได้ทำมาเฉพาะแบบนี้ไงใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนต้องก็ทำอยู่ใช้หม้อตัวนั้นอยู่2ปีครับคือ2ต้องใช้เวลาเป็น2ปีเราอบมาตั้ง2ปีแล้วหม้อยังไม่แตกนะถ้าเรามาคิดใหม่ในเชิงพาณิชย์เราน่าจะทำขายดูก็หลายคนที่มานั่งทานบ้านผมก็เพื่อนผมเยอะว่างั้นเถอะนะมามีงานเลี้ยงบ่อยทำไมไม่ทำขายครับเพื่อนคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีอ้าวก็ลองไปคุยกับทางร้านดีครับก็วิ่งไปคุยแถวที่ร้านปั้นหม้อดินก็ลองให้เขาปั้นออกมาตอนนี้ประโยชน์จากผลงานที่อาจารย์ชิดคิดเนี่ยนะครับก็ได้มีขยายวงกว้างขนาดไหนแล้วคุณเอาไปใช้รู้สึกยังไงครับตัวนี้นะครับมันก็ก่อนจะออกรายการวันนี้ก็ได้ออกผ่านรายการช่อง3ช่อง11แล้วก็ UBC มาแล้วก็ที่นี่ประเทศไทยก็มาถ่ายทำไปอาจารย์ระวัง CNN ก็จะมาถ่ายนะครับครับ ผมเคยไปโชว์ที่พัทยานะฝรั่งบอกกู้ไอเดียมันแล้วเวิร์คผมดูแล้วเวิร์คเวิร์คจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็รูปลักษณ์ดีไม่เคยมีใครคิดอย่างนี้มาก่อนนะครับอาจารย์ตั้งขนาดนะครับเราสามารถทำเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ได้ไหมตอนนี้ผมทำอยู่ขนาดเดียวทรงเดียวด้วยตอนนี้นะพยายามเดี๋ยวอนาคตอาจจะไม่การทำหม้ออบบาร์บีคิวเพราะฝรั่งให้เดียมาบอกคุณไปคิดบาร์บีคิวมาที่อบบาร์บีคิวที่ฝรั่งก็ชอบพวกอย่างนี้บาร์บีคิวมันจะเป็นปิ้งๆใช่ไม่ใช่ครับเป็นไม้เป็นเสียบยาวๆอ่ะนะที่เราดูที่ฉะนั้นรูปลักษณ์ก็คงไม่ใช่หม้ออย่างนี้ไม่ใช่จะต้องทำอย่างไรแต่ใช้ความเป็นหม้อดินใช้ความว่าเป็นดินนะครับมาเป็นประกอบเพื่อให้มันเกิดอาหารรสชาติอร่อยมีผลต่อรสชาติมากเลยครับครับผมผมเคยทานเป็ดปักกิ่งนะชามละ200-300นะเขาก็กินหนังมันเนี่ยจะได้เห็นด้วยถ้าเราอบด้วยหม้อดินแล้วพวกตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวพอดีผมอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออาจารย์จะยกให้ดูใช่ไหมครับยกให้ดูเลยครับนะโอ้นี่มันตายแล้วนี่ครับอาจารย์นี่ฮะ
จะเห็นว่าสีนั่นเหลืองโอ้โหน่าทานกรอบนะเนี่ยความกรอบของมันนี่ครับกระดูกจะหลุดเลยนะครับโอ้โหเนี่ยโอ้กรอบจริงๆนะมันสามารถถอดกระดูกได้นะครับครับผมจานน้ำมันจะหยดอยู่ข้างล่างใช่ไหมน้ำมันนี่ไก่ตัวนี่น้ำมันจะออกไปเป็นแก้วเลยครับโอ้โหหนังจะกรอบนะเนี่ยลองชิมไหมครับเดี๋ยวเสียหลังรายการผมจะต้องขอชิมครับแต่ดูท่าทางแล้วอร่อยแน่นะครับครับอาจารย์วางไว้ก่อนได้ไหมครับได้ครับพอดีนี่นะครับเนี่ยน้ำมันนี่จะหยดลงไปนะเราใช้ไก่ประมาณ1กิโลนะครับต่อตัวที่ตัดหัวตัดขาตรงนี้ออกแล้วนะครับอุ้ยแล้วหอมจริงนะครับอาจารย์ยัดพวกสมุนไพรลงไปเป็นไก่อบหม้อดินร้ายครัตรอนนะครับแล้วก็สูตรสมุนไพรโอ้โหเป็นครบถ้วนครบถ้วนจริงๆเลยเป็นโนไอเดียครับผมครับแม่ได้ประโยชน์จริงอาจารย์ครับเอาละอาจารย์ล่าอาจารย์ได้ขยายความคิดเป็นวงกว้างได้ขนาดไหนแล้วครับเนี่ยโทษครับอาจารย์คือขยายก็จัดที่ตรงนี้อย่างน้อยก็ใช่ชาวบ้านนะจากที่ผมได้มาวันนี้ก็ได้โชว์ผลิตภัณฑ์ได้สิ่งประดิษฐ์ก็อยากให้ฝากไปทั้งท่านผู้ชมนะอาจเป็นนักคิดหาช่องว่างถ้าเราไม่คิดก็ต้องมีคนอื่นคิดคนะครับนี่แหละตรงกับคอนเซ็ปต์ของรายการอีกแล้วอาจารย์คิดได้ไงพลังความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์นี่เกิดประโยชน์ล้วนๆเลยครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งเหมือนกันผมเชื่อว่าน่าจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยไม่นานนักอาจารย์ชื่อผมเถอะผมว่าดูแล้วเนี่ยกลิ่นยังหอมอยู่เลยอาจารย์อาจารย์อย่าหยุดคิดนะครับ คิดต่อไปเรื่อยๆแต่ผมเชื่ออาจารย์อยู่นิ่งไม่ได้หรอกคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยคิดอะไรให้เกิดประโยชน์นะครับเอาเป็นว่าครับผมจากการที่เราเป็นนักคิดนะครับมันไม่ใช่ว่าจะไปขายได้ยังมีผลตอบแทนในเรื่องของได้รับเกียรติได้รับรางวัลตรงนี้นะผมเคยทำตัวดีเซนเตอร์ก็เคยได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติต่างๆเหล่านี้ผลงานที่ได้คิดไปแล้วก็เคยได้รับเชิญจากเคยได้ทุนจากสมาคมนักประดิษฐ์ประเทศญี่ปุ่นได้ไปเที่ยวเมืองนอกไปอยู่ญี่ปุ่นทั้ง20กว่าวันเนี่ยจากการที่เรามาคิดนู่นคิดนี่เนี่ยได้มันจะสร้างคิดแล้วเกิดประโยชน์มันจะสร้างให้เราเป็นคนชอบคิดตลอดเวลาและมีคุณค่าเป็นเกียรติประวัติต่อชีวิตของเราด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ได้ประโยชน์ล้วนๆเลยแม้อาจารย์ครับคุยสนุกมากเลยหวังว่าอาจารย์คงคิดผลงานชิ้นต่อๆไปและมีโอกาสเราจะมาคุยกันอีกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วสันต์มานชนเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับช่วงต่อไปคิดได้ทำก่อนวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมกันเลยครับวัฒนาวีระยะวัฒนะผู้หญิงเก่งคนหนึ่งบนเส้นทางดนตรีกับบทบาทของนักแต่งเพลงที่มีลีลาการเขียนเพลงประทับใจใครหลายคนเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมผลงานสร้างสรรค์ชิ้นแรกในชีวิตของเธอที่สร้างชื่อเสียงให้วงดนตรีอย่างทีโบนโด่งดังในปี2536ตอนนั้นไม่รู้ด้วยว่าจะไปขายเพลงยังไงแต่พอหลังจากที่แต่งไปได้สัก2ปีคือช่วงนั้นไม่ได้เล่นให้ใครฟังนอกจากเพื่อนๆสนิทนั่นนะคะแล้วก็สื่อในสมัยนั้นมันไม่ค่อยคือถ้าสมัยนู้นเนี่ยจะทำเป็นซีดีใต้ดินขายอะไรเงี้ยก็อาจจะถูกก๊อปได้อะไรเงี้ยนะแต่ตอนนู้นมันไม่มีนี่ค่ะก็เล่นๆฟังกันเองจนกระทั่งเอาไปขายเนี่ยก็อยู่กับสังกัดของนักร้องนั้นๆวัฒนาเป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิ์กระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นและความคุ้มครองตามกฎหมายนี้คือหลักประกันไม่ให้ผู้ใดคัดลอกเลียนแบบและนำไปเผยแพร่หรือแสวงประโยชน์โดยที่เธอไม่อนุญาตในส่วนของการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์นะฮะประเภทต่างๆเนี่ยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีเมื่อสร้างสรรค์งานขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการนำงานมาจดทะเบียนแต่อย่างใดนะฮะหรือว่าที่เรียกกันว่าการคุ้มครองโดยอัตโนมัตินั่นเองแม้สิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ควรจะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนด้วยการเก็บรวบรวมหลักฐานในการสร้างสรรค์ผลงานไว้เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในอนาคตและอย่าลืมทุกปัญญาทุกความคิดเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองจริงๆชีวิตของคนเราเนี่ยมันคือการค้นหา
ปเจออะไรที่เราไม่เคยเจอเป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตนะครับแต่สิ่งที่เราจะเจอมันมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีถ้าเราค้นหาหรือเจอสิ่งอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราอยากทำก็ทำให้เต็มที่แต่ถ้าเจออะไรที่ไม่แน่ใจมันดีหรือไม่ดีเนี่ยอยากจะให้ค่อยพิจารณาเข้าใจหรือถามกับคนที่รู้อ่านจากสิ่งที่เขาทำมาก่อนแล้วเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองครับแล้วถ้าน้องๆยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจะไปทางไหนตัวตนของตัวเองคืออะไรอยากจะให้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆอย่าไปทำเพราะว่าเพื่อนเขาทำอย่าไปทำเพราะว่าพ่อแม่บอกญาติบอกคนอื่นอยากให้ทำแฟนอยากให้เป็นขอให้เป็นตัวเองจริงๆแล้วพัฒนาจากตรงนั้นค่อยๆใช้ความอดทนเพียรพยายามพัฒนาตัวเองไปเราจะเจอในสิ่งที่เป็นตัวเองจริงๆและขอให้ทุกคนได้เป็นในตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวเองแล้วใช้มันในทางที่ถูกต้องครับก็หวังไว้ว่าเนื้อหารายการของเราในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับผู้ที่รักการประดิษฐ์และก็ผู้ที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะจุดประกายให้กับตัวเองนะครับเอาเป็นว่ามีข้อเสนอแนะต่อรายการหรือว่าอยากจะชมผลงานใดๆก็บอกมาได้ครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้อย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นยังต้องการพลังความคิดสร้างสรรค์จากทุกคนอยู่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับผมและรายการคิดได้ไงได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวิริยะภาคเพียรฟันฝ่าจนในไม่ช้าก็สมหวังดังใจก็หาจนเจอเธอผู้เก่งกล้าทุกวันเวลาสมองไม่เคยหยุดนิ่งค้นคว้าสรรสร้างทุกสิ่งอยากจะถามจริงๆคิดได้ไง